เรื่องราวของวงการกีฬาฟุตบอลนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของระบบคัดบอลโลกนะครับเมื่อวานนี้มีการจับฉลากนะครับแบ่งสายในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ3นะครับ AFC จับฉลากออกมาแล้วนะครับหรือว่ารอบ8ทีม18ทีมสุดท้ายนะครับปรากฏว่าโอ้ดูจากกลุ่มแล้วเนี่ยก็ถือว่าคู่ขี้สูสีทุกกลุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวดูแต่ละกลุ่มกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกลุ่ม A ค่ะมีอิหร่านกาตาร์อุซเบกิสถานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะหรือว่า UAE คีกิสถานค่ะแล้วก็เกาหลีเหนือทางกลุ่ม B ค่ะก็มีเกาหลีใต้อิรักจอร์แดนโอมานปาเลสไตน์ค่ะแล้วก็คูเวตส่วนกลุ่ม C ค่ะก็จะมีเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียค่ะซาอุดิอาระเบียบาเรนจีนแล้วก็ทางอินโดนีเซียค่ะส่วนรอบ3เนี่ยหรือว่ารอบ18ทีมค่ะเขาก็จะเริ่มเตะกันในวันที่5กันยายนนี้แล้วก็แข่งกันแบบพบกันหมดเย่าเยือนค่ะทีมอันดับ1แล้วก็2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ทันทีรวมทั้งหมดเป็น6ทีมค่ะส่วนอันดับที่3แล้วก็อันดับที่4ของแต่ละกลุ่มรวม6ทีมค่ะเขาก็จะแข่งรอบ4มาแบ่ง2กลุ่มแล้วก็กลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดแต่ว่าเตะนัดเดียวค่ะทีมแชมป์กลุ่ม2กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นทีมที่7แล้วก็ทีมที่8ของโซนเอเชียค่ะส่วนรองแชมป์กลุ่มจากรอบ4มาเพลย์ออฟค่ะเย้าเยือนทีมที่ชนะไปชิงตั๋วไปสุดท้ายรอบอินเตอร์เนชั่นแนลเพลย์ออฟนั่นเองค่ะนะครับก็ถือว่าดูแล้วเนี่ยก็สนุกนะครับสำหรับในรอบ3นะครับ1ถึง2แต่ละกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายนะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะหนีพวกนี่แหละนะครับอิหร่านเกาหลีใต้นะครับญี่ปุ่นที่เป็นทีมแต่งใช่ค่ะนะครับก็ตามที่แฟนๆบอลคาดการณ์นี่แหละนะครับก็คงหนีไม่พ้น3ทีมนี้นะครับที่เป็นทีมแต่งนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาละกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับกลับมาที่สโมสรในไทยลีกกันบ้างนะครับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันหรือว่าเรื่องของการมอบเงินลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับภายใต้การบริหารของคุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำนี่แหละก็น่าจะเป็นอะไรที่มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะสำหรับยุคของมาดามแป้งนะครับแต่ว่าสโมสรก็ต้องเดินหน้าต่อไปในการเตรียมทีมนะครับแล้วก็นี่ครับทีมเจ้าบุญทุ่มลายใหม่ของประเทศไทยครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับประกาศเปิดตัวนะครับศิวกรเตระกูลนะครับตัวรุกวัย29ปีจากเชียงรายนะครับเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโอ้หลังจากที่อยู่กับเชียงรายมานานนะนะครับ7ฤดูกาลน่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องออกล่าฝันละนะครับต้องหาอะไรที่ใหม่ๆบ้างค่ะนะครับศิวกรเองก็เพิ่งจะอายุครบ30ปีนะครับช่วงเดี๋ยวจะอายุครบ30ปีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลจากการเป็นนักเตะเยาวชนของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่ถูกปล่อยยืมตัวให้กับหลายสโมสรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนายกลูกอีสานสุลกากรพัทยาโบริสเทโลนะครับจน2017เนี่ยย้ายไปร่วมทีมเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นแกนหลักเลยนะครับอยู่กับเชียงรายคว้าแชมป์ไทยลีก1สมัย FA ครับ3สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ลีกครับ1สมัยนะครับก่อนจะย้ายมาเป็นนักเตะของ BG ที่ไหนครับก็คือช่วงหลังอาจจะห่างหายจากความสำเร็จไปนานนะครับเชียงรายแล้วก็เรื่องของความท้าทายเนี่ยในชีวิตนักฟุตบอลเนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหระดับทีม BG ที่ยื่นเข้ามาเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะร่วมทีมนะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของตัวเลขค่าตัวด้วยที่เหมาะสมก็ถึงเวลาที่จะต้องย้ายออกมาเสียดายไม่เล่นกับพิธีวัตรพิธีวัตรจะไปแล้วพิธีวัตรก็อาจจะไปที่อื่นใช่ค่ะมีข่าวพิธีวัตรจะไปกับทางอีสานแล้วกันนะคือเฟยมานะครับก็อาจจะไม่ได้เล่นกับพิธีวัตรคือถ้าย้ายกลับมาทันก็อาจจะได้เล่นด้วยกันจะเสียดายนะครับจริงๆถ้ามาในกองกลางก็แน่นแต่ซึ่งตอนนี้ BG ก็โอ้โหแน่นมากมากเลยคือตัวนักเตะของ BG เนี่ยแน่นมากๆนะครับถือว่าคุมกำลังเนี่ยยอดเยี่ยมนะแล้วก็ลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับสำหรับทาง BG ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ